นี่ก็เป็นสะเดานะคะที่ทะเลแช่แข็งไว้หลายเดือนแล้วนะคะเนี่ยประมาณ3เดือนเนาะนี่ค่ะเขาก็จะเป็นยังเป็นแบบนี้อยู่เลยนะคะแต่ว่าเขาแข็งนะคะเนี่ยค่ะเรายังแช่ต่อได้อีกนะคะนี่ค่ะแข็งเป๊กเลยเนาะเวลาเราจะกินเราก็เอาออกมาตั้งพักให้เขาเย็นนะคะละลายน้ําแข็งน้ําแข็งเขาจะเกาะแบบนี้ค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็เอาไปทานได้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะกลับมาพบกับช่องแคเลชาแนลอีกแล้วค่ะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะแคเลจะมาแชร์เคล็ดลับนะคะวิธีเก็บสะเดาอย่างไรเก็บไว้กินข้ามปีเลยนะคะการเก็บสะเดาไว้กินข้ามปีเนี่ยมีเคล็ดลับด้วยนะคะสำหรับคนที่ชอบทานสะเดาเนาะก็เดี๋ยวก็จะหมดหน้าสะเดาแล้วนะคะเราก็จะทำการเก็บไว้เอาไว้กินช่วงที่ว่าไม่มีสะเดาเนาะเป็นเคล็ดลับที่ง่ายมากเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะแค่เลยจะทำการเด็ดใบค่ะเนี่ยค่ะใบที่ว่าติดมากับช่อเขานะคะเด็ดกิ่งใบออกให้หมดเลยค่ะเนี่ยค่ะใบแก่ๆใบใหญ่ๆแบบเนี้ยเด็ดออกให้หมดเลยแต่ถ้าใครชอบนะคะก็เก็บไว้ได้นะนี่ค่ะเมื่อเราเด็ดใบเขาออกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทำการไปทำขั้นตอนถัดไปกันเลยค่ะเกลือแค่เลยใช้เป็นเกลือเม็ดนะคะก็ต้องรอให้เขาละลายก่อนเนาะเมื่อเกลือของเราละลายแล้วเราก็นำสะเดานะคะลงไปลวกได้เลยค่ะเดี๋ยวแค่เลยจะผ่อนไฟนิดนึงนะนี่ค่ะลวกสักประมาณ2นาทีก็ตักออกได้แล้วนะคะค่ะเดี๋ยวเราตักขึ้นได้เลยหลังจากนั้นก็ให้นำไปแช่น้ำเย็นค่ะน้ำเย็นจัดเลยนะคะค่ะก่อนที่เราจะเอาขึ้นนะคะเราก็ต้องเช็คก่อนนะคะว่าเขาหายร้อนหรือยังนะต้องให้เขาหายร้อนนะคะนี่ค่ะเมื่อเขาหายร้อนแล้วเราก็เอาขึ้นได้เลยค่ะวิธีการเก็บนะคะแค่เลยจะใช้ถุงร้อนนะคะขนาดไหนก็ได้ค่ะแล้วก็ยางวงนะคะถุงร้อนแค่เลใช้ถุงร้อนไม่ใหญ่เนาะเพราะว่าเราจะเก็บสะเดาเป็นชุดๆไว้นะคะเวลากินครั้งหนึ่งก็เอาออกมาชุดหนึ่งเนาะจะได้ไม่เหลือนะคะใส่สะเดาลงไปเลยค่ะทำการไล่ลมบีบๆเขาด้วยนะคะนี่ค่ะเมื่อได้แบบนี้แล้วเราก็ทำการมัดได้เลยค่ะนี่ค่ะเก็บแบบนี้ค่ะนี่ได้แล้วนะคะ1ชุดค่ะนี่ค่ะสะเดาที่เราแพ็คใส่ถุงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนี้เราก็นำสะเดาอันนี้นะคะไปแช่ในตู้เย็นได้เลยค่ะแช่ในตู้เย็นต้องแช่ในช่องฟิตนะคะอย่าแช่ในช่องผักธรรมดานะถ้าแช่ในช่องผักธรรมดาจะเก็บไว้ได้ไม่นานเป็นปีเนาะเพราะฉะนั้นต้องแช่ตู้ฟิตอย่างเดียวเลยนะคะนี่ค่ะถ้าเราแช่ตู้ฟิตเนี่ยมันจะเป็นเกล็ดน้ำแข็งเนาะเวลาเราเอามากินเราก็เอามารวกน้ำเปล่าอีกครั้งหนึ่งนะคะแค่นี้ก็เก็บได้นานเป็นปีแล้วค่ะค่ะและนี่ก็คือเคล็ดลับการเก็บสะเดาไว้ทานให้ได้ข้ามปีนะคะสำหรับคนที่อยู่ต่างประเทศหรือว่าคนที่หาสะเดากินยากเนาะก็ต้องใช้วิธีนี้เอานะคะ
ค่ะก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามให้กับช่องของแคเลด้วยนะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ